ชมหน้าของสิงห์ขาวนะครับ30กับ22ปีครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านสิงห์ขาวครับที่มากกว่า2เซนติเมตรก็ประสบการณ์มากกว่าครับแน่นอนอายุนี่เข้าสู่เลข3แล้วนะครับทางด้านสิงห์ขาวปัจจุบันนี้ก็มี2คะแนนครับจากผลงานด้วยการเอาชนะคะแนนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือมาในนัดแรกนะครับก็ถ้าหากว่านัดนี้ชนะน็อกนี่ก็เพิ่มอีก3ครับคะแนนใน2แต้มในการแข่งขันมวยรอบแล้วก็ในการแข่งขันไทยไฟลีกเนี่ยจะไม่มีเสมอกันนะครับหากว่าเสมอใน3ยกจะมีการต่อยกพิเศษทันทีขณะที่เพชรตะวันครับก็ได้สิทธิ์เข้ามาแทนศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ซึ่งไฟที่เขาต่อยกับศักดิ์ณรงค์เนี่ยโอ้โหดูเดือดมากนะครับแตกกันเละเลยครับศักดิ์ณรงค์นี่ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับเป็นทางด้านเพชรตะวันนี่เข้ามาแทนครับเดี๋ยวดูว่าจะผ่านคนนี้หรือเปล่าครับทางด้านสิงห์ขาวถ้ากับว่าตอนนี้สิงห์ขาวมี2คะแนนแต่ว่าเพชรตะวันยังไม่มีคะแนนนะครับถ้าเพชรตะวันอยากจะเข้ารอบนี่ให้อุ่นๆใจเลยนะต้องชนะคะแนนพอไหมน็อกดีที่สุดอ่ะน็อกดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นนัดที่2แล้วครับครับผมขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟใหญ่ของเราด้วยนะครับไทยไฟอุทยานราชพักครับขนดาวดังเพียบเลยครับสืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูสร้างความเร้าใจด้วยขุนพลนักชกครับทั้งแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรไรออนเคียวเพชรวรจักรเล็กฟ้าลิขิตยูเนสครับ4กุมภาพันธ์นะครับห้ามพลาดเลยเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับถ่ายทอดสดจากลานอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอาครับยกแรกครับกับมวยรอบคัดเชือกสาย B ครับพิกัด69กิโลกรัมถ้าแพ้นี่เพชรตะวันจะตกรอบเลยนะครับยังไม่เป็นทางการว่าสิงห์ขาวนี่จะได้แต้มสำคัญไปหรือไม่ครับวันนี้ก็อยู่ที่เพชรตะวันครับจะเป็นผู้ให้คำตอบเอาครับแม่เริ่มจะมีหมัดมาแล้วเกมบีบหัวใจเลยนะครับนี่เป็นคู่รองสุดท้ายแล้วครับไทยไฟลีกวันนี้วีคที่26อยู่ใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าขวาเตะเจาะล่างขยับคืนแต่เนี่ยครับแม่ไม่ออกก็โดนซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้ครับยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับในยกแรกโอ้ยอย่าดูกันนานครับมวย3ยกเท่านั้นนี่ครับโอ้แข้งขวาเพชรตะวันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยที่หัวใจใหญ่เลยนะครับกล้าแลกกล้าลุยเอาครับท้าทายรุ่นพี่ไปก่อนอยากเข้ารอบก็ต้องเร่งเกมครับต้องเอาแบบนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ร้อยเข้าเตะเลยนะครับพอเตะมาแกจับแล้วก็เททิ้งไปครับเพชรตะวันครับแข้งซ้ายมาครับสิงขาวเพชรตะวันนี่ครับแม่เตะขวาต่อยขวาแล้วจิ้มซ้ายแม่มีโดนหมัดผงะไปเหมือนกันนะครับทางด้านสิงขาวก็ค่อยๆออกแข้งครับสร้างเกมสร้างจังหวะของตัวเองไปก่อนเนี่ยเดินเข้ามาตัดล่างไปหัวใจดีดีอยู่แล้วครับนี่ครับต่อยหมัดเอาเดินชวนทะเลาะก่อนเลยครับเพชรตะวันโอ้มีล้วงลำตัวมีเตะหนักๆครับเอาต่อยลำตัวขึ้นมาเจอแข้งซ้ายแกออกหนักๆเลยนะครับเพชรตะวันออกแต่ละลูกนี่เสียงดังฟังชัดครับโอ้ยลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับกล้องนี่จับมาชัดๆที่สีหน้าของสิงขาวยังไม่เมาตายังไม่ลอยครับยังอยู่ได้นะครับดีแล้ว2แต้มตุนไว้ครับแต่ว่าไฟนี้ถ้าไฟโอ้นี่ครับหมัดเอาจนได้ครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่ครับล้มทั้งยืนบายหมัดขวาโอ้เห็นแล้วนะครับตอนนี้เห็นแล้วเพชรตะวันเห็นแล้วเอาโอ้หมัดนี่เห็นเลยครับว่าต่อยแหวกกาดเข้าไปเนี่ยล้มทั้งยืนโอ้โหหมัดแม่นมากครับเพชรตะวันอ้าวลุยต่อต่อยต่อครับขวาแล้วซ้ายครับจับได้แข้งเพชรตะวันเห็นช่องแล้วแต่เจาะล่างไปก่อนครับเพิ่มเติมความหลากหลายเข้าไปครับไม่ได้มีแต่หมัดขวาเตะเจาะล่างหมัดขวาจิ้มลำตัวแล้วก็ขึ้นไปหน้าโอ้ยหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อมาลุ้นกันต่อก
ลับมาดูภาพช้าในยกแรกนะครับกลับไปรอบค่าเชือกสายบีพิกัด69ดูจังหวะเททิ้งของเพชรตะวันครับมุมขาวแล้วดูหมัดขวาครับแม่พยายามจิ้มหน้าจิ้มท้องครับเป็นมวยที่กล้าออกอาวุธอยู่แล้วนะครับนี่ครับแม่ตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับสายตัดล่างก่อนครับแล้วมีขวาขึ้นบนแล้วดูจังหวะนับนะครับโอ้โหดูครับหมัดขวาตรงครับอย่างนี้เขาเรียกว่าล้มทั้งยืนครับหมัดแบบนี้หลอกจะต่อยล่างก่อนแล้วขึ้นบนครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับหมัดของเพชรตะวันเกียรติเมืองปรางหมัดและอันตรายนะเพชรตะวันนะเดี๋ยวดูครับว่ายกต่อไปจะแก้เกมยังไงครับสิงขาวครับเมื่อสักครู่จังหวะหมัดนี่รีเพย์ดูกันอีกครั้งนะครับเล็งที่ท้องนะครับแล้วไม่รู้อีท่าไหนครับกลับลำยูเทิร์นมาขึ้นข้างบนนับไม่ได้นับใช่ไหมเมื่อกี้ลุกเร็วเนาะไม่ได้นับครับลุกเร็วครับยก2ลุยกันต่อนะครับเดินเข้าหาแล้วครับสิงขาวต้องเรียกคะแนนเรียกแต้มคืนมาเอาละครับแม่ดูสิงขาวยกที่แล้วไม่ได้โดนนับนะครับยกนี้ก็ยังมีความหวังเพราะว่ามีแต้มตุนแล้วด้วยครับ2แต้มเกมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวขู่น้องบ้างครับทางด้านสิงขาวเจอหมัดเด็ดเข้าไปก่อนจะต้องหาทางพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับเอาละครับแม่อยู่ห่างๆเนี่ยเจอหมัดของเพชรตะวันอันนี้นี่ครับหมัดขวามาอีกแล้วแกก็ดักต่อยท้องต่อยหน้านะอ้าวสับคืนแล้วแหมไปเสียหลักครับแหมโดนปุ๊บเสียหลักก็คาราวะฮ่องเต้แล้วครับลุยต่อครับสิงขาวโดนต่อยลำตัวมาจะต่อยเขาไม่โดนเขาหนีทันอ้าวเดินเข้าไปเจอหมัดขวาดักเจอแข้งเตะสกัดหมัดขวาต่อยคืนไม่โดนซ้ายเตะหลุดอ้าวเจอหมัดโอ้ดูแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ว่าอาวุธหมัดของเพชรตะวันนี่ก็โต้ตลอดนะครับรู้ดีครับว่าถ้าหากว่าพ่ายไฟนี้เนี่ยโอกาสตกรอบสูงเลยยังไงก็ต้องอย่างน้อยนี่ชนะไว้ก่อนครับเพื่อที่จะไม่ให้สิงขาวเนี่ยมีแต้มขยับไปมากกว่านี้โอ้ยแม่แต่ว่าโดนหมัดจะโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหยกแรกนี่ต่อยดีๆนี่แหละครับโอ้เจอทีเด็ดของสิงขาวฉลามศึกมวยไทยเข้ามาครับเรียบร้อยเลยตอนแรกอะคิดว่าสิงขาวจะโดนน็อกนะกุ้ยช่ายชกไปชกมาโอ้โหเกมมันพลิกผันครับเนี่ยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่พี่จิ๊บบอกเลยนี่แหละครับแหมทุกวินาทีมีความสำคัญจริงครับทำท่าสถานการณ์แย่แล้วนะครับทางด้านสิงขาวเมื่อกี้เป็นจังหวะที่ครับเนี่ยโดนสวนก็โหเจอสายสั้นๆครับสีข้างมุมนี้ก็ยังไม่ชัดนะครับว่าโดนตรงไหนคือต่างคนต่างต่อยเลยครับแล้วอ้อยหมัดนี่หรือเปล่าครับหมัดซ้ายครับเคาะเข้าตาครับเดี๋ยวดูอีกทีฮะหน้าเลยโอ้เป็นหมัดกระแทกแยบมาครับยับซ้ายเข้าไปครับหมัดหน้าด้วยครับแล้วก็กระแทกเข้าไปครับเรียบร้อยครับจังหวะการเปิดพอดีว่าเพชรตะวันก็จะต่อยเขาเหมือนกันไงแต่หมัดหน้าของสิงขาวถึงก่อนครับแล้วดูครับยกแรกทำท่าแย่แล้วนี่ครับก็มีและผลการตัดสินนะครับ and the winnerby technical knockout black corner สิงขาวพร้อมสงขลาเก็บเพิ่มอีก3แต้มนะครับสิงขาวโอกาสเข้ารอบสูงมากครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ที่7ของรายการ